แต่ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายๆวันแบบนี้เรื่องนึงที่ต้องคำนึงนั่นก็คือการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วพอมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลือดจำเป็นต้องใช้แต่ตอนนี้ค่ะปรากฏว่าเลือดค่อนข้างขาดแคลนอยู่แทบทุกกลุ่มเลยนะคะโรงพยาบาลพยายามที่จะสำรองเลือดเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินแต่ที่เชียงใหม่มีปัญหาเลือดไม่เพียงพอเพราะว่าแต่ละวันต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยเกือบ200ยูนิตแต่คนมาบริจาควันนึงไม่ถึง100รายค่ะช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ต้องสำรองเลือดกันทุกกรุ๊ปไว้กรณีฉุกเฉินกรุ๊ปละ60ยูนิตต่อวันค่ะนอกเหนือจากการใช้เลือดในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำอย่างผู้ป่วยโรคเลือดผู้ป่วยผ่าตัดและอุบัติเหตุอีกวันละ70ยูนิตแล้วแต่ว่าผู้บริจาคเฉลี่ยวันนึงแค่ 30-40 ยูนิตเท่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการหัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การบริจาคเลือดลดลงกว่าร้อยละ50แต่ว่าความต้องการคงเดิมส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากค่ะในการสำรองเลือดนะเราก็สำรองเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงหยุดยาวหรือช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาที่เราเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนะคะเราก็ต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยนั้นเราต้องสำรองไว้อย่างน้อยหมู่เลือดละไม่ต่ำกว่า60ถุงนะคะค่ะปกติจังหวัดเชียงใหม่ใช้เลือดรักษาผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ200ยูนิตค่ะแต่ปรากฏว่าคนบริจาคแค่วันละ 50-100 ยูนิตเท่านั้นกรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุดก็คือกรุ๊ปโอเพราะว่าใช้ได้กับผู้ป่วยทุกหมู่เลือดคนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตอายุระหว่าง 18-70 ปีนะคะน้ำหนักไม่ต่ำกว่า45กิโลกรัมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่เป็นโรคหอบหืดผิวหนังเรื้อรังวัณโรคหรือว่าภูมิแพ้อื่นๆไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจตับไตมะเร็งไทรอยด์หรือว่าโรคประจำตัวอื่นๆ